สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่บุรพาชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงสมเด็จพระศรีเสาวภาคนะครับสมเด็จพระศรีเสาวภาคมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่20แห่งอาณาจักรอยุธยาและรัชกาลที่4ในราชวงศ์สุโขทัยเป็นพระราชโอรสองค์ที่2ในสมเด็จพระเอกาทศรสและมีพระเชษฐาที่ประสูติร่วมพระราชมารดาได้แก่เจ้าฟ้าสุทัศน์ซึ่งดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชพระองค์ประชวรพยอดจนเสียพระเนตรไปข้างหนึ่งและมีบุคลิกค่อนข้างอ่อนแอและไม่สนพระทัยเกี่ยวกับราชการบ้านเมืองหลังจากที่สมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จสวรรคตลงพระองค์ได้รับทูตเชิญให้ขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2153ทรงพระนามว่าสมเด็จพระสันเพชรที่4ในรัชสมัยของพระองค์ได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นในแผ่นดินโดยเรือของชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาค้าขายได้ปล้นราษฎรได้บุกเข้าไปในพระนครและเข้าไปในพระราชวังหลวงจับสมเด็จพระศรีเสาวภาคและบังคับให้ทรงปฏิญาณสัญญาว่ามิให้ผู้ใดทำร้ายพวกญี่ปุ่นแล้วได้ลงเรือเล่นหนีออกทะเลโดยนำตัวสมเด็จพระสังฆราชไปเป็นตัวประกันจนถึงปากน้ำเมื่อครองราชอยู่ได้1ปี2เดือนพระศรีศีลและเจมื่นศรีสวรักษ์ก็ร่วมกันนำกำลังเข้ายึดพระราชวังหลวงเมื่อทรงทราบก็ตกพระทัยอยู่ครู่หนึ่งจึงตรัสว่าเวลาเราแล้วก็ตามเถิดแต่อย่าให้ลำบากเลยพระองค์ถูกพันธนาการอย่างแน่นหนาจนถึงเช้าจึงให้พระภิกษุ100รูปมาบังสกุลแล้วถวายธูปเทียนขมาแล้วนำพระองค์ไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ตรงกับปีพุทธศักราช2154พระบรมศพถูกนำไปฝังไว้ที่วัดโคกพญาก็จบแล้วครับสำหรับบทความนี้ขอขอบคุณบทความดีๆจาก wikimedia.com โปรดติดตามบทความในคลิปต่อไปและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ